นอกจากประเด็นเรื่องของตัวแปรเป็นพักร่วมรัฐบาลจะต้องแน่นปึกกันแล้วเรื่องของสอวอสอวอนี่โอ้โหอย่าลืมว่าในกลุ่มของสอวอทั้งหมดเนี่ยบ้านน้ำเงิน150ค,คนนะแล้วล่าสุดวันพรุ่งนี้จะเปิดประชุมวุฒิสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิเลือกรองประธานวุฒิอีกสองคนนะคะ<อ>ทีนี้ท่ามการกระแสข่าวที่ออกมาคือ เขาเหมือนเขาไปคุยกันเป็นกลุ่มๆแล้วแหละเขาไปกินข้าวกันแล้วนี่ร้อยห้าสิบคนอะกล <c oughs> ุม่มบ้านน้าเงินกับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มสอวอพันธใหม่บ้านน้าเงินเนี่ยเขาเคาะออกมาแล้วนะคะว่าจะส่งคุณมงคลสุรสัจจมาเป็นประธานวุฒซึ่งก็เป็นสายตรงของคุณเนวินเลยอีกท่านหนึ่งอาจารย์นันทนา<อ>ก็เป็นสอวอพันธ์ใหม่ก็จะไปสู้กับบ้านใหญ่เนี่ยแหละแต่จะไปสู้กันได้หรือเปล่าอันเดี๋ยวลองไปวิเคราะห์กันนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูกลุ่มแรกก่อน กลุ่มแรกคือสอวอสายสีน้ําเงินหรือว่ากลุ่มบ้านน้าเงินกลุ่มนี้มีกระแสข่าวออกมาว่าเสียงของสอวอกลุ่มนี้มีมากถึง150เสียงแล้วนี่เขาเพิ่งรวมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่งรวมตัวกันไปทานข้าวมาเลยนะแล้วในวงประชุมก็มีข้อสรุปว่าจะเสนอชื่อคุณมงคลสุราศัจจัชิงตําแหน่งประธานวุฒธธิสภาคือเหมือนท่านมาสายทางปกครองอะ่ะเป็นเป็นราชการมาก่อนนะคะ อีกท่านหนึ่งคือบิ๊กเกรียงพลเอกเกรียงไกรศิรักตอนแรกที่มีชื่อตีคู่กันมานะแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณอนุทินด้วยปรากฏว่าที่ประชุมเข้อออกมาว่าจะส่งชิงรองประธานวุฒิคนที่1และคุณบุญส่งน้อยโสพลจะชิงรองประธานวุฒิคนที่สองส่วนคุณบุญส่งค่ะกลุ่มนี้จะหนุนให้เป็นรองประธานวุฒิคนที่สเนื่องจากเป็นกลุ่มอิสระที่สวบ,บ้านน้ําเงินมองว่า อาจจะต้องเอามาเพื่อลดกระแสเดี๋ยวจะเกิดคําถามว่าโอ้โหบ้านน้ำเงินกินรวบสภาสูงหรือเปล่าซึ่งถ้าย้อนไปดูประวัติคุณบุญส่งเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตเป็นอดีตผู้พิพากษามีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็เคยทํางานเป็นที่ปรึกษาของคุณสุภชัยสมเจริญอดีตรองประธานวุฒิคนที่สองในชุดที่ผ่านมาด้วย ท่านก็มีความรู้เรื่องระบบวุฒธธิสภามาเป็นอย่างดีนะคะทางบ้านน้ําเงินเขาก็เลยมองว่าควรจะให้มาช่วยงานด้านกฎหมายมาดูระบบของวุฒิสภาให้กับคุณมงคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นประธานวุฒิและคนเอกเกยงไกรที่จะถูกเสนอชื่อเป็นรองประธานวุฒิคนที่หซึ่งทั้งสองท่านอาจจะไม่ได้ชํานาญหรือแม่นยําด้านกฎหมายมากนะักส่วนกลุ่มสวพันธใหม่หรือว่าสวอ,อ,อิสระนะคะก็เคาะออกมาแล้วว่าเตรียมจะส่ง อาจารย์นันทนานันทวโรพาตลงชิงประธานวุฒิและรองคนที่หนึ่งเป็นชื่อของอาจารย์แลดีหลกวิทนารัตนและรองประธานคนที่สองคือคุณอังคณานีลภัยจิตนะคะซึ่งกลุ่มสวกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ30คนคือถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนนะน้อยกว่า5เท่าตัวเออแล้วถึงแม้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดเข้ามาช่วยโหวตให้ ก็ยังสู้ไม่ไหวนะคุณเฟิร์นจำนวนต่างกันเยอะมากนะครับนอกจากที่ต้องจับตาประธานวุฒิคนใหม่แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตําแหน่งประธานกรรมธิการสามัญประจําพูทธสภานะครับที่ปัจจุบันนี้มี26คณะจุดนี้มองว่าน่าจะต้องมีการลดจํานวนกรมทลงเพราะอย่าลืมนะครับว่าสวชุดเก่าเนี่ยมี250คนแต่ชุดใหม่มี200คนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าข่าวหลุดของสวกลุ่มบ้านน้ําเงินออกมาแล้วนะครับว่าสวสายสีน้ําเงิน มอ,มองที่จะเป็นประธานคณะกรรมการให้ตรงกับที่พักภูมิใจไทยกำกับดูแลกระทรวงอยู่และกรรมการเกรด A ต่างๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกมทปกครองท้องถิน่นกมทการศึกษากมทอ,อุดมศึกษากมทตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบกมททหารและความมั่นคงของรัฐกมทคมนาคม กมทองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและประธานกมทพลังงานเหล่านี้เป็นต้นนะครับอ,อันนี้ก็คล้ายๆกับสอวไอ,อ้อสอสเลยนะที่อยากจะนั่งเป็นประธานกรรมธิการแต่ละชุดที่เป็นรกรรมธิการเกตอะเออให้มันสอดคล้องกันแต่ยืนยันนะฮะว่าพักการเมืองไม่ได้มีส่วนที่จะมาเกี่ยวข้องกับสอวอนะต้องแยกออกจากกันนะไม่ได้นะ ทีนี้ฝั่งของอาจารย์นันทนานันทวโรพาสสมาชิกวุฒิสภานะคะคือทีมข่าวเราก็ย้อนกลับไปคุยกับอาจารย์นันทนามาอาจารย์อาจารย์นันทนาบอกว่าถึงแม้กลุ่มสวพันธใหม่อาจจะไม่ใช่เสียงข้างมากในสภาถ้าไปวัดกันที่คะแนนเสียงตามข่าวที่สื่อน,นําเสนอไปนะคะว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยโหเขาเกินไปห้าเท่าแน่หรือกลุ่มของอาจารย์เนี่ยไม่มีทางเลยนะที่จะได้เก้าอี้อย่าว่า แต่ประธานวุฒิเลยลองประธานวุฒิจะได้หรือเปล่าแต่อาจารย์นันทนามองว่ายังไงก็ต้องเสนอตัวเพื่อไปชิงตําแหน่งนะคะทีนี้กลยุทธ์ของอาจารย์นันทนาคือจะต้องแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ประชาชนที่ชมการถ่ายทอดสดและสมาชิกวุฒิสภาที่กําลังนั่งฟังอยู่ได้เห็นว่าถ้ากลุ่มของอาจารย์นันทนาคือสอวอพันใหม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นประมุขของวุฒิสภา จะทำอะไรบ้างซึ่งอาจารย์เชื่อว่าวิสัยทัศน์ของกลุ่มสอวอพันธใหม่จะเป็นวิสัยทัศน์ที่ใหม่และนำพาความเปลี่ยนแปลงให้กับวุทิสภาได้แน่นอนแต่สุดท้ายจะเลือกไม่เลือกกันก็เป็นเอกสิทธิ์ของสอวอแต่ละท่านที่จะตัดสินใจว่าจะไปโหวตให้ใครคะ่ะครับ แต่แม้ว่าเราจะทราบว่ามีกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเสียงข้างมากอยู่เนี่ยในบทบาทของการทําหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาในกลุ่มสวพันธ์ใหม่เนี่ยเราก็คงจะต้องทําหน้าที่ในการที่จะเ,เสนอตัวลงชิงตําแหน่งประมุขของวุฒิสภาไม่ว่าจะเป็นประธานรองหนึ่งรองสองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกลยุทธ์ของเราก็คือการแสดงวิสัยทัศน เพื่อที่จะให้ทั้งประชาชนที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่แล้วก็สมาชิกวุฒิสภาที่กำลังนั่งฟังอยู่เนี่ยได้เห็นว่าถ้าเผื่อว่าเราได้ไปดํารงตําแหน่งประมุขของวุฒิสภาแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างซึ่งตรงนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ของท่านที่ตัดสินใจว่า,าจะาโหวตให้กับใครนะคะแต่เราก็เชื่อว่า วิสัยทัศน์ของกลุ่มสวพันธ์ใหม่เนี่ยจะเป็นวิสัยทัศน์ที่ใหม่แล้วก็จะนำพาความเปลี่ยนแปลงให้กับวุฒิสภา คืออาจารย์มองว่าการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้นะคะก็เหมือนกับการแสดงสปิริตถึงแม้ว่าจะแพ้คะแนนเสียงแต่ประชาชนจะได้เห็นว่าใครเป็นอย่างไรคล้ายๆกับการชกมวยอะ่ะคือบางคนอ,อาจจะชกเข้าเป้าแต่สุดท้ายอาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสอวอแต่ละท่านด้วยรวมไปถึงประชาชนก็จะได้เห็นวิสัยทัศน์ด้วยนะคะครับ